ดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะชาแนลนะคะตั้งแต่ซัมเมอร์ไม่เคยพาลงมาสำรวจทะเลเลยนะคะวันนี้พอดีตกรถเมล์เดินกลับบ้านเดี๋ยวฮีมนุษย์พาเดินลงไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจะให้ดูว่าหิมะยังไม่ละลายนะคะนี่ก็ปลายกุมภาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้น้ำลดพอดีเลยนะคะน้ำลงพอดีเลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่มนุษย์เคยพามาตอนซัมเมอร์นะคะจะมีบ้านร้างอยู่ตรงนี้หลังนึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องแคบที่เรือผ่านนะคะถ้าปกติถ้าเป็นเวลาที่น้ำขึ้นตรงนี้ก็คือจะอยู่ใต้น้ำมิดน้ำทะเลเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งแต่ซัมเมอร์นะคะที่มนุษย์ไม่ได้เดินลงมาที่ทะเลตรงนี้เลยมาดูว่าอะไรบ้างกุ้งหอยปูปลาหอยค่ะส่วนมากจะเป็นหอยที่มีน้ำทะเลเวลาน้ำลงน้ำก็จะไหลออกนะบ้านมนุษย์เดินไปทางนี้ค่ะก็ไม่ไกลมากแต่ก็เดินเหนื่อยตกรถเมล์ค่ะวันนี้เพราะว่าต้องแต่งตัวให้ลูกกับเทศกาลคาร์นิวัลนะคะอยู่แบบนี้ค่ะนี่แต่ว่าวันนี้มนุษย์ไม่ได้เก็บนะนี่ก็จะเป็นหอยจูบหอยจูบหรือว่าหอยขมหลายเลยจ้ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหอยจูบหรือว่าหอยขมทั้งนั้นเลยตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนที่มนุษย์เคยพามาตกปูงงนะคะเพื่อนคนไทยที่ตัวสีขาวๆนะคะแล้วก็จะเป็นเยอะแยะอันนี้จะเป็นหอยขมหรือว่าหอยจูบบานเฮาเนาะภาษานอร์เวย์เพิ่นเอิ้นคุกลัวจ้ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอยหมวกเจ๊กพาลงมาสำรวจทะเลป้าหอยขมหอยจูบหลายครับจ้ะคุณนี่หอยขมหอยจูบทั้งนั้นเลยนี่เต็มเห็นอยู่จ้ะไม่ต้องหน่วยใหญ่ๆเนาะเพราะว่าอันซัมเมอร์วันผู้ใดมาเก็บส่วนมากก็จะเป็นคนไทยคนเวียดนามนะคะนี่เต็มเลยนี่หอยจุหลายเลยจ้ะค่ะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำลงตรงนี้ก็จะเป็นที่มนุษย์เคยพาเพื่อนๆตกปูนะคะนี่มนุษย์เจอหอยแครงหลายตัวเลยตรงนั้นอีกตัวนึงแล้วก็นี่ไม่ไกลกันสองตัวเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้เก็บนะคะวันนี้เพราะว่าที่นี่ถ้าจะเก็บต้องเช็คก่อนว่าช่วงไหนกินได้กินไม่ได้ขาวๆนั่นก็จะยังเป็นหิมะนะคะนี่หอยแครงตรงนี้จะเป็นหอยแครงจริงๆถ้าเป็นหอยแครงต้องหาตะแกรงหาอะไรเหมือนคลาดเล็กๆอะค่ะมากวาดทรายหาจะได้เยอะมากหอยแครงแล้วก็จะเป็นหอยแมงผู้ที่ซ่อนตัวอยู่ใต้สาหร่ายแบบนี้นะคะหอยแครงต้องเดินมาหาแถบนี้หาอะไรมาเขี่ยๆประมาณนี้ค่ะนี่จะให้ดูว่าหอยแครงมีสังเกตดีๆตัวใหญ่มากฝังตัวอยู่ในทรายแบบนี้ค่ะต้องหาคลาดหาอะไรมากวาดว่าหอยแครงที่นี่จะไม่มีเลือดนะคะจะไม่มีเลือดเหมือนหอยแครงแบบบ้านเรา
ประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่นุชพาเพื่อนๆออกมาสำรวจทะเลที่นอร์เวย์ที่เมืองเบอร์เกนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ซัมเมอร์มาก่อกองไฟอะไรกันมานั่งเล่นที่ทะเลนะคะสำหรับวันนี้พี่นุชก็ฝากไว้เลยละกันนะคะสำหรับคุณแม่ขาแล้วก็คุณแม่ขาชาแนลนะคะยังไงเพื่อนแวะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะ follow แล้วก็ subscribe ให้แม่นุชด้วยเนาะสำหรับวันนี้ล่ำลากันไปพร้อมกับบรรยากาศทะเลแล้วก็หิมะประปรายแบบนี้ค่ะบายจ้ะบาย